วัสดีครับคุณสุรมิตรครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพงศ์อิทธิ์คุณอาจจะพงศ์ครับครับสวัสดีครับพี่มิตรก็วันนี้ขออนุญาตครับพี่มิตรขออนุญาตคุยกันหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ทุกคันหรือว่าทุกรุ่นเนี่ยมันจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลละเอียดมากน้อยขนาดไหนครับก่อนที่เราจะขึ้นไปขับมันเนี่ยฮะโอ้ขนาดผมเป็นคนที่เหมือนกับจะได้รับรถทดสอบรุ่นใหม่ๆมาทดสอบอยู่บ่อยๆหลายๆคันเวลาขึ้นไปนั่งเสร็จปุ๊บยังต้องเริ่มต้นศึกษาก่อนที่จะออกรถเลยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้ใช้รถคนที่ชอบออกเพิ่งออกรถใหม่นะครับเราสังเกตว่าหลายๆครั้งเนี่ยอุบัติเหตุที่อยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นเป็นรถป้ายแดงเราก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยโอ้โหปัดป้ายแดงชนซะแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากความที่ผู้ขับขี่รถคันนั้นเนี่ยยังไม่ได้คุ้นเคยกับตัวรถครับครับครับก็อย่างนี้นะครับถ้าเกิดเรารับรถเนี่ยสาเหตุแล้วก็การที่เราไม่คุ้นเคยกับตัวรถเนี่ยเราเป็นต้นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ยังไงในรถแต่ละคันนะครับจะมีการเซตตัวการตอบสนองของแป้นคันเร่งแป้นเบรกที่แตกต่างกันหมายความว่ารถคันนึงแตกคันเร่งเราอาจจะแตะลงไปปุ๊บแล้วก็ต้องกดระยะหนึ่งมันถึงจะเริ่มพุ่งพอรถอีกรูปแบบหนึ่งคันเร่งอาจจะเบาโอ้โดนนิดเดียวพุ่งเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักของแป้นเบรกเนี่ยในกรณีถ้าเกิดเราคุ้นเคยกับรถคันเดิมอยู่มาคันใหม่ถ้าเรายังไม่คุ้นเนี่ยบางครั้งจับช้ากว่า18ไปแล้วมันยังไม่มีแรงดึงที่จะชะลอความเร็วตัวรถเยอะต้องกดเน้นอีกนิดนึงแล้วถึงจะเบรกเนี่ยครับซึ่งมันก็คือระยะเบรกที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับรถใหม่การเปลี่ยนรถการปรับความคุ้นเคยครั้งแรกจึงสำคัญมากครับแล้วเพิ่งพวกเรื่องระบบเบรกมือการช่วยเหลือเพราะอย่างบางคนขึ้นไปยังไม่รู้เลยว่ารุ่นนี้เบรกมืออยู่ตรงไหนหรือแบบฉุกเฉินจะกดอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่มิตรใช่ครับโดยเฉพาะรถยุคใหม่เนี่ยถ้าฉุกเฉินเนี่ยจะเห็นว่าเบรกมือสมัยก่อนเราก็จะเห็นคันเบรกมือแล้วก็เป็นกลไกแบบตรงไปตรงมายุคใหม่เนี่ยกลายเป็นเบรกมือไฟฟ้าเขาก็ไปผู้ออกแบบผู้จำหน่ายก็จะไปวางไว้ตรงจุดที่สวยงามแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานง่ายบางทีเนี่ยใช้งานง่ายจริงครับแต่เราไม่คุ้นเคยบางคันก็เน้นความสวยงามก็จะไปหลบซ่อนอยู่ซอกทางด้านขวามือของผู้ขับขี่บ้างเกี่ยวกับตัวชุดดึงเบรกมือไฟฟ้าหรือว่าปลดล็อกเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูตำแหน่งทดลองใช้งานว่าจะให้ทำงานเนี่ยใช้ดึงเข้าหรือว่ากดนะครับใช้งัดขึ้นต้องดึงค้างไหมทำงานที่ความเร็วเท่าไหร่พอเป็นเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยครับเขาจะไม่ได้ทำงานตลอดเวลาหมายความว่าถ้าหยุดสนิทใส่เกียร์ปาร์คบางครั้งในเบรกมือไฟฟ้าจะขึ้นให้โดยอัตโนมัติอีกแบบนึงก็คือพอเวลาเราใส่เกียร์คาดเข็มขัดนิรภัยเบรกมือไฟฟ้าจะปลดให้อัตโนมัติไม่คาดอาจจะไม่ปลดใช้ความเร็วต่ำรถยังเคลื่อนที่อยู่ถ้ารถเคลื่อนที่ใส่เกียร์ดีแล้วเราแตะคันเร่งเบรกมือไฟฟ้าบางรุ่นไม่ทำงานเลยครับนอกจากเรายกเท้าจากคันเร่งจะแตะเบรกหรือไม่แตะเบรกความเร็วน้อยกว่า15หรือว่าน้อยกว่า30ถึงจะทำงานนี่คือความแตกต่างของแค่ฟังก์ชันเดียวของเบรกมือไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสำหรับคนที่รับรถใหม่มาเนี่ยก็จะต้องศึกษาแล้วก็มีความรู้ในการทำงานมีสถานที่ทดลองได้ดีที่สุดถ้าทดลองไม่ได้อันตรายเกินไปในระบบที่เราจะต้องการทดลองเดี๋ยวดูจากคู่มือหรือว่าปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือที่ปรึกษาการขายเนี่ยนะครับเรื่องของพวงมาลัยตอนนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วความไวของพวงมาลัยเนี่ยก็มีผลเหมือนกันคำแนะนำให้กับเจ้าของรถใหม่เนี่ยพี่มิตรมีคำแนะนำไหมฮะก็สำหรับตัวพวงมาลัยที่เป็นแบบไฟฟ้าคราวนี้เนี่ยมันจะทำให้ความรู้สึกในการปรับตั้งความเบาของน้ำหนักพวงมาลัยความไวของพวงมาลัยเนี่ยแตกต่างจากพวงมาลัยไฮดรอลิกเยอะมากเหมือนกันครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกเนี่ยถ้าน้ำหนักที่เราขับอยู่ในช่วงความเร็วปกติใช้งานเป็นสัก 60-70% ของน้ำหนักที่มันทำงานได้พอเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะออกมาช่วยเยอะมากหมายความว่าในช่วงความเร็วต่ำพวงมาลัยก็จะเบามาก
พอความเร็วค่อยๆสูงก็จะหนักขึ้นหนืดขึ้นจนในรถหลายๆรุ่นยุคใหม่ที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมีโหมดฟังก์ชันที่สามารถปรับน้ำหนักพวงมาลัยได้ด้วยครับปรับได้3ระดับปรับได้4ระดับหรือปรับเปลี่ยนไปตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราคุ้นกับพวงมาลัยที่มีน้ำหนักเยอะพอน้ำหนักเบามันกลายเป็นว่าเราขยับมือเท่าเดิมแต่องศาที่เราไปดันพวงมาลัยเนี่ยมันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าขับใหม่ๆพวงมาลัยไฟฟ้าที่เบามากๆช่วงความเร็วต่ำมันจะรู้สึกว่าคุมยากรถมันจะวอบแวบเลี้ยวเสร็จปุ๊บมันจะเกินหรือว่ามันจะเหมือนกับหักเลี้ยวนิดนึงมันก็ไปเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกจุดที่สำคัญเหมือนกันครับถึงบอกว่าการปรับความคุ้นเคยเข้าใจตัวรถแล้วก็รู้การปรับเซตระบบของรถใหม่เนี่ยเลยสำคัญมากครับอย่างที่พี่มิตรบอกในช่วงแรกนี่ก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับสำหรับการดูระยะเบรกและระยะคันเร่งว่ามันทำงานยังไงเนี่ยเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็มีรถ2-3 คันอะไรเงี้ยเวลาเราขึ้นไปขับอีกคันนึงถ้าใส่รองเท้าอีกคู่นึงน้ำหนักก็จะไปอีกแบบนึงหรือบางทีใส่รองเท้าอีกคู่นึงเวลาจะไปเหยียบเบรกกับคันเร่งก็จะไปติดกันอะไรเงี้ยพูดถึงว่ามันโอ้โหแม้แต่รถเราเองที่เราบางคันเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาเราไปขับนี่มันก็ยังมีความแตกต่างนะครับมันต้องอาศัยแบบจังหวะหรือว่าต้องคอยดูว่าไอ้ยกเท้ามากไปน้อยไปพูดถึงว่ามันก็สำคัญกันแล้วถ้าอย่างกรณีอย่างที่ถ้าเกิดเหยียบตกใจพุ่งไปแล้วเนี่ยรถมันพุ่งไปแล้วเนี่ยวิธีการที่จะทำให้มันลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนี่เราควรจะทำยังไงดีครับพี่มิตรถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ตกใจเนี่ยสิ่งที่จะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นได้มีอยู่แค่2อย่างครับ1คือแบบสติแต่ถ้าตกใจแล้วสติจะกลับมาเนี่ยก็คงจะยากแต่อีกอันนึงครับก็คือประสบการณ์แล้วก็การฝึกซ้อมเนี่ยจะเป็นตัวทำให้ตัวเราเองหรือการควบคุมการแก้ไขสถานการณ์นั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติเช่นแบบที่เราไม่รู้ตัวครับเราขับรถไปเจอน้ำเกิดเรามีประสบการณ์ในการขับขี่ควบคุมรถเกิดแฉลบเสียการควบคุมไปสิ่งที่เราจะทำโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราแทบยังไม่ได้ทำคิดคือยกเท้าชะลอคันเร่งจับพวงมาลัยน้ำหนักประคองตัวรถให้ตรงก่อนค่อยๆเบรกถ้าคนไม่มีประสบการณ์อาจจะตกใจแล้วก็เท้าอาจจะยังคาอยู่บนแป้นคันเร่งหรือเบรกก็เบรกด้วยน้ำหนักแรงเกินอันนี้ก็คือมันเกิดจากประสบการณ์หรือการตอบสนองแบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เพิ่งขับรถใหม่ๆหรือว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์เท้าอยู่ในคันเร่งแล้วก็คันเร่งเกิดค้างเนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณอาจจะต้องมีการปัจจุบันนี้มันจะมีสถานที่ที่ฝึกอบรมเขาเรียกว่าเป็น driving skill หรือว่าเป็นการเสริมทักษะการขับขี่ตัวรถถ้าเกิดคุณสามารถที่จะมีเวลาไปเรียนนอกจากครั้งแรกที่คุณไปเรียนได้ใบขับขี่ละการสะสมประสบการณ์แบบทางลัดครับแบบนี้บางทีเขาจะที่เรียนหรือก็ที่ฝึกอบรมแบบนี้เนี่ยจะสร้างสถานการณ์จำลองสถานการณ์ให้คุณเจอเหตุฉุกเฉินแล้วก็สอนให้คุณรู้ว่ารถแต่ละรูปแบบจะมีอาการเกิดขึ้นแบบไหนและในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นคุณควรทำยังไงหรืออาจจะต้องมีการคุยแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากคนที่มีประสบการณ์การขับขี่ในตอนที่คุณเริ่มต้นขับรถหรือว่าหัดขับรถเนี่ยครับเพราะนั้นการหัดขับหรือการหัดทำอะไรเนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามว่าโอ้ใครก็ได้นะครับแค่เขาเคยขับรถได้อยู่ก็ให้เขามาแนะนำคุณก็จะแค่ขับรถได้ธรรมดาพารถเคลื่อนที่ได้แต่คนที่ขับรถเป็นแล้วก็มีทักษะเนี่ยก็จะมีเกร็ดมีเทคนิคในการแนะนำแล้วก็การแนะนำในสถานการณ์ฉุกเฉินผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นนะครับแล้วก็จะทำให้คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ได้ครับอื่นๆถ้าถามผมนอกจากนี้คือเวลาเราใช้รถคันใหม่นะครับการปรับท่านั่งนะครับระยะในการหักเลี้ยวพวงมาลัยที่เหมาะสมระยะที่เราเคลื่อนที่ความสูงต่ำของเบาะระยะพวงมาลัยในแบบที่ตามสรีระของตัวเราครับช่วงขาที่เรากดแป้นเบรกแล้วมีระยะน้ำหนักที่พอดี
ไม่เอื้อมหรือขย่งที่ปลายเท้าพวงมาลัยที่อยู่ในความสูงในระดับที่เราสามารถหักเลี้ยวได้สุดโดยที่ช่วงแขนเนี่ยไม่ยืดตรงหรือการนั่งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นรอบทิศทางมองเห็นกระจกมองข้างกระจกมองหลังได้ตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้ทัศนวิสัยมุมมองโดยรอบอะครับเราสามารถที่จะสังเกตขอบทางช่องทางเลี้ยวแล้วก็ตัวคนที่ใช้ถนนร่วมกันกับเราเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นทำให้เราแบบไม่เจอมุมอับสายตาของตัวรถแล้วก็ทำให้เราไม่เสี่ยงอันตรายไปเปลี่ยนเลนไปชนโดยที่เราไม่เห็นอะไรเงี้ยนะครับพี่มิตรมีคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาสรีระของรถไหมฮะเพราะว่าถ้าซื้อรถใหม่เนี่ยสมมติเราใช้รถคันเดิมเนี่ยเป็นรถเล็กคันใหม่เป็นรถคันที่ใหญ่กว่ายาวกว่าอาจจะกว้างกว่านิดนึงเวลามองกระจกเนี่ยมันจะเหมือนมองกระจกข้างเนี่ยมันจะเห็นไม่เหมือนกับคันเดิมๆที่เราเคยขับมีคำแนะนำสำหรับเจ้าของรถไหมฮะก็พอเราเปลี่ยนถ้าเกิดมีขนาดใหญ่แล้วก็มีมุมมองที่ยาวมากขึ้นด้วยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตัวผู้ขับจะต้องระมัดระวังคือการเพิ่มระยะเผื่อในช่วงแรกนะครับคือจะมีคนปรับกระจกมองข้างอยู่2แบบครับครับแบบแรกเลยคือจะเผื่อให้เห็นตัวรถอยู่ส่วนนึงอาจจะแค่ 10-15% แล้วก็เปิดมุมกระจกมองข้างให้ออกไปเห็นทางด้านข้างเยอะๆครับนะครับกับอีกแบบนึงเขาบอกว่าเขาต้องการเห็นทางด้านนอกกว้างๆเลย เพื่อที่จะได้เห็นว่าจะเข้ามาเยอะๆซ้ายขวาขนาดไหนเวลาที่เราเพิ่งเริ่มต้นเปลี่ยนรถในช่วงแรกเนี่ยครับเราควรไม่ว่าเราคุ้นเคยแบบไหนเราควรจะปรับระยะสายตาแล้วก็การปรับโดยการวางให้กระจกมองข้างเนี่ยมีเนื้อที่ที่กินเข้ามาได้เห็นตัวรถในช่วงขอบทางด้านในของเนื้อกระจกไหมครับอย่างน้อยสัก 15% หรือ 20% อาจจะเยอะกว่าปกติก็ได้พอเราเริ่มคุ้นแล้วเราค่อยๆดันออกจนไม่เหลือขอบก็ได้ที่สำหรับบางคนเนี่ยการเห็นตัวถังตัวรถอยู่ในกระจกมองข้างรู้สึกลำคาญครับเขารู้สึกว่ามันมองไม่ถนัดหรือเห็นไม่กว้างแต่เราขับใหม่ๆการเห็นไว้นิดนึงมันจะทำให้เรารู้ระยะความห่างของตัวรถที่ตามมาทางด้านหลังหรือรถที่เข้ามาสุดระยะที่เราจะมองเห็นที่เป็นมุมอับสายตาทางด้านข้างครับที่ห่างจากตัวรถเราว่าห่างเท่าไหร่ซึ่งก็จะทำให้เริ่มต้นเรารู้แล้วว่ามุมกระจกมองข้างของรถคันใหม่ของเราเนี่ยมันกว้างวายออกไปเยอะขนาดไหนครับแล้วก็ระยะของตัวรถของเราเวลาเลี้ยวเข้าไปเจอจุดที่แคบเนี่ยข้างตัวรถเราเหลือบสายตามองปึ๊บอ๋อเราเลี้ยวแบบนี้เท่าที่เรามองเห็นเนี่ยมันยังห่างอยู่มันยังมีระยะเผื่อเรายังปลอดภัยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรถคันเล็กนะครับเพราะรถคันใหญ่บางทีเนี่ยเราเห็นคนขับปึ๊บแล้วก็เฮ้ยทำไมคนนี้เลี้ยวแปลกๆหรือชะลอเลี้ยวเข้าซอยต้องตีวงเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดเขาเห็นเฉพาะข้างนอกโดยที่ไม่เห็นเนื้อตัวรถก็ไปปรับแบบคันเดิมที่เขาคุ้นเคยเลยบางทีเขาก็กลายเป็นว่าพอจะเลี้ยวก็รถก็ใหม่โอ้ระวังป้ายแดงครับแล้วก็มองไม่เห็นการระยะก็ไม่ถูกก็เลยเหมือนกับว่าเนื้อไปหมดอะไรเงี้ยนะครับสมมติว่าผมเพิ่งได้ใบขับขี่มาใหม่อันนี้สมมตินะครับเพิ่งได้ใบขับขี่มาใหม่จากโรงเรียนเลยแล้วก็ไปสอบมาแล้วก็เพิ่งได้รถป้ายแดงคันใหม่มาเหมือนกันได้ไม่กี่อาทิตย์อยากจะเอารถไปลองวิ่งทางไกลหรือว่าวิ่งขึ้นเขาขึ้นดอยพี่มิตรมีคำแนะนำให้กับเจ้าของรถกลุ่มนี้ไหมฮะผมบอกก่อนว่าป้ายมือใหม่หัดขับที่ติดอยู่ที่รถเนี่ยครับไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวที่จะบอกหรือใช้อ้างว่ามือใหม่หรือว่าเพิ่งหัดขับเพราะว่าถนนสาธารณะถนนที่มีผู้อื่นใช้โดยสารหรือว่าเดินทางเนี่ยไม่ใช่สถานที่หัดขับครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะออกเดินทางไกลหรือว่าใช้เส้นทางแล้วก็ถนนสาธารณะในการขับขี่อย่างเงี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือประสบการณ์ในการขับขี่ถ้าคุณไม่มีแสดงว่าคุณจะต้องมีผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่มาแนะนำครับกลับไปเหมือนกับเริ่มต้นเลยว่าทุกคนมีโอกาสครั้งแรกในชีวิตที่จะต้องเป็นมือใหม่หัดขับครับแต่มือใหม่หัดขับคนนั้นในครั้งแรกในครั้งแรกของเราเนี่ยถ้าเรามีผู้ที่มีประสบการณ์ไปคอยให้คำแนะนำหรือว่าคอยที่จะ
ช่วยเหลือในบางสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอันนี้จะทำให้คุณได้ทักษะในการขับขี่ควบคุมที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเลยเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไปเองจะใช้ความเร็วน้อยกว่าปกติหรือว่าจะใช้การควบคุมเพิ่มความระมัดระวังแต่ว่าการที่ไม่มีผู้มีประสบการณ์มาให้คำแนะนำอันนี้อันตรายนะครับการเดินทางไกลในรถคันใหม่หรือเป็นมือใหม่ขับครั้งแรกด้วยในรถคันใหม่ด้วยคุณจะไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดคุณใช้เบรกเยอะขนาดนี้ตอนลงเขาเนี่ยเบรกคุณอาจจะเฟดเกิดความร้อนมากแล้วก็ควบคุมไม่อยู่หรือคุณลงเขามาเจอทางชันหักเลี้ยวขนาดนี้เนี่ยถ้าไปเบรกล่วงหน้าก่อนถึงจุดที่จะเลี้ยวคุณจะเบรกไม่ทันนะไปเบรกแรงๆเพื่อที่จะเลี้ยวตอนลงเขาด้วยเนี่ยหักเลี้ยวไปคนจะบอกว่าเบรกเต็มที่แล้วเบรกจนล้อล็อกแล้วแล้วมันเลี้ยวไม่เข้านั่นเพราะว่าคุณประเมินระยะเบรกมุมลาดชันแล้วก็การหักเลี้ยวมุมองศาของเส้นทางที่เป็นภูเขาเนี่ยไม่ได้คุณยังใช้ความเร็วสูงเกินก่อนที่จะหักเลี้ยวในทางที่เป็นลาดชันลงมาแล้วหักเลี้ยวแคบแบบนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะครับพุ่งเลยลงเขาไปเลยอันตรายมากครับพี่มิตรมีคุณผู้ชมแสดงความเห็นมานิดนึงบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆเป็นคันเร่งไฟฟ้าแตะนิดเดียวก็พุ่งแล้วอันนี้ต้องจูนตัวเราให้เข้ากับรถอันนี้ก็ถูกต้องเลยใช่ไหมครับโอ้ถูกต้องมากเลยครับถึงบอกว่าเป็นจุดสำคัญมากที่จะต้องปรับความคุ้นเคยครับรถยุคใหม่เนี่ยยังมีระบบเรียกว่าเป็น ADAS นะครับตัว Advanced Driving นะครับที่เป็นระบบความปลอดภัยที่เข้ามาช่วยเสริมรวมถึงระบบที่ช่วยเสริมการขับขี่ให้สบายขึ้นพวกที่เป็นระบบอัตโนมัติหรือระบบช่วยขับในบางฟังก์ชันต่างๆเนี่ยในหลายๆสถานการณ์เนี่ยเราไม่ควรเปิดใช้ในเวลาที่เปิดใช้เราควรที่จะยังช่วยดูระบบช่วยควบคุมระบบอยู่บางครั้งเนี่ยก็การเปิดใช้อย่างระบบที่ช่วยขับตามคันหน้าอัตโนมัตินะครับเช่นแบบกับ Adaptive Cruise Control ครับระบบยุคใหม่เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปทำความเร็วได้ออฟสปีดแล้วในยุคก่อนเนี่ยระบบ Adaptive คือเราตั้งความเร็วเท่าไหร่เป็น Adaptive เป็นคุยสอดโซนธรรมดาเราตั้งเท่าไหร่มันก็จะไปตั้ง70ก็พุ่ง70ตลอดไม่เห็นทางด้านหน้าไม่เบรกไม่ชะลอให้ไม่รักษาระยะห่างนั่นคือยุคเก่าเลยนะครับเหมือนกับเป็นระบบที่ค้างคันเร่งให้เฉยๆแต่ยุคใหม่เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์จะรักษาระยะห่างคันหน้าให้อัตโนมัติปรับความเร็วคันหน้าเบาก็ชะลอตามให้อัตโนมัติแบบนี้เนี่ยช่วงแรกของระบบออกแบบมาให้ทำงานตอนช่วงเดินทางไกลครับวิ่งความเร็วคงที่ใช้ความไกลใช้ความเร็วแล้วแต่ที่เราตั้งแล้วก็ระบบรักษาระยะห่างให้โดยที่ถ้าความเร็วต่ำกว่า30ต่ำกว่า40ต่ำกว่า20ในรถหลากหลายรุ่นในญี่ปุ่นยุโรปหรือว่ารถจีนก็แล้วแต่ก็จะตัดแต่ยุคใหม่เนี่ยคนเรียกร้องว่าเอ้ยทำแล้วทำไมมาตัดที่ความเร็วต่ำได้ยินไหมกิฟครับก็ทำให้สุดไปเลยสินะครับทำสิ่งจนหยุดสนิทเลยคนก็เลยคุ้นเคยที่จะมาเปิดใช้ภายในเมืองพอเปิดใช้ภายในเมืองเนี่ยถ้ามีรถวิ่งช้าอยู่ข้างหน้าเขาก็จะขับตามความเร็วต่ำของข้างด้านหน้าแต่รถทางด้านหน้าเปลี่ยนเลนออกไปฟึ๊บเขาจะกลับมาที่ความเร็วที่ปรับตั้งไว้โดยอัตโนมัติทันทีเพราะเขาคิดว่าโล่งละแบบนี้เนี่ยถ้าเราเปิดอยู่เส้นทางนั้นเป็นทางโค้งหรือจังหวะที่เราจะเลี้ยวโดยที่เราเผลอเราลืมว่าเราตั้งระบบเปิดอยู่ด้วยซ้ำเพราะมันช่วยขับตามหน้าอยู่สนิทก็หยุดนานๆเราก็แตะคันเร่งเหมือนจะตามไปแล้วทีเดียวเราก็ปล่อยให้ทางมันไปเนี่ยบางทีเหตุผลของสองสวิตช์อันนี้นะครับที่มันไปอยู่เพิ่มเติมจากสวิตช์ที่เปิดประตูหรือเปิดกระจกปกติที่ฝั่งคนขับเนี่ยนั่นเพราะว่ามีโอกาสครับที่ผู้โดยสารของตัวรถเนี่ยเป็นเด็กเด็กอาจจะไปเปิดล็อกหรือว่าเปิดกระจกในสถานการณ์ที่ไม่ควรเปิดนะครับเพราะนั้นผู้ขับขี่เลยจะมีสวิตช์เพิ่มเติมมาที่สามารถควบคุมได้ส่วนเซ็นทรัลล็อกเนี่ยที่ไปทำงานควบคู่กับตัวชุดรีโมทหรือว่าระบบที่เป็นสมาร์ทเอนทรีต่างๆที่ใช้มือแตะโดยที่ไม่ต้องกดสวิตช์ที่รีโมทตอนที่จะเข้ารถเนี่ยด้วยความที่ตัวรถมีความสะดวกในการเปิดล็อกง่ายมากขึ้นหลายแบบในการเปิดที่จะเข้าตัวรถเนี่ยปัจจุบันเลยแยกครับให้เจ้าของรถในรถยุคใหม่สามารถที่จะ
ส่วนใหญ่สามารถเซตได้นะครับเซตว่าการแตะเปิดรถหรือว่าเปิดล็อกเนี่ยจะเปิดเฉพาะประตูบานนั้นๆที่ผู้ขับหรือว่าผู้ที่พกกุญแจรีโมทเนี่ยสั่งเปิดหรือไม่ผมต้องแยกเป็นแบบนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีทางเลือกแค่กดรีโมทใช่ไหมครับครับพอกดรีโมทปุ๊บรถก็ปลดล็อกมันก็จะปลดล็อกทันเลยใครขึ้นก็ได้ยุคถัดมาเป็นยุคที่กดรีโมทปุ๊บปรับตั้งได้ว่ากดรีโมทครั้งแรกจะเปิดเฉพาะคนขับหรือว่าเปิดทั้งคันซึ่งจะปรับตั้งว่ากด1ครั้งเปิดคนขับกด2ครั้งเปิดทั้งคันได้เหมือนกันแต่ยุคใหม่กว่านั้นอีกปัจจุบันตัวรีโมทสามารถที่จะส่งสัญญาณตัวคลื่นวิทยุครับก็คือสัญญาณตัวคลื่นนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าไปใกล้ตัวรถเช่นมือแตะในจุดสัมผัสก็จะตัวมือเปิดเนี่ยก็จะปลดล็อกที่ประตูบานนั้นๆให้เลยมือแตะเปิดได้เฉพาะของประตูคนขับในรถบางรุ่นที่บอกสมาร์ทเอนที่เฉพาะฝั่งคนขับกับรถหลายๆรุ่นปัจจุบันเนี่ยแตะเปิดแบบนี้ได้ทุกบานเลยหน้าซ้ายหลังขวาได้หมดแล้วก็ตั้งได้ว่าแตะปุ๊บจะเปิดทั้งคันหรือว่าแตะแล้วเปิดเฉพาะบานที่แตะเพราะนั้นเนี่ยผู้ใช้งานก็กลับไปที่เดิมครับต้องศึกษารู้จักตัวรถตัวเองเพื่อที่จะสามารถที่จะปรับตั้งในแบบที่เราถนัดอยากที่จะใช้ได้เราไปจอดห้างบ่อยๆจอดที่สาธารณะแล้วก็ปลดล็อกขึ้นเราไม่อยากให้ตัวรถปลดล็อกรอบคันพร้อมกันเราสามารถตั้งให้เปิดเฉพาะตัวบานที่เราแตะหรือว่าปลดล็อกเฉพาะคนขับทุกครั้งที่เราสั่งปลดล็อกได้ครับครับผมพี่มิตรครับมีคุณผู้ฟังขอคำแนะนำเกี่ยวกับการขับขี่รถในขณะที่รถติดในทางลาดชันกรณีเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับมีคำแนะนำไหมครับเรียกว่าเป็นการออกตัวบนทางลาดชันนะครับรถยุคใหม่มีระบบที่เหมือนกับเรียกว่า U Start Assist นะครับช่วยออกตัวบนทางลาดชันการทำงานของระบบนี้ก็คือเขาใช้เวลาที่เราขับกดคันเร่งอยู่ถ้าเราไปแตะเบรกแล้วระบบจับได้ว่าตัวรถมีมุมองศาเนี่ยตอนช่วงเรายกเท้าจากแป้นเบรกเพื่อที่เรามากดคันเร่งเนี่ยตัวระบบจะจับเบรกค้างไว้ให้ประมาณ 3-5 วิเพื่อให้เราค่อยๆยกเท้าแบบชิวๆไปแตะคันเร่งแล้วระบบเบรกมือไฟฟ้าจะปลดให้เองอัตโนมัติแต่กรณีที่ถามคือเกียร์ธรรมดาครับอันนี้ต้องใช้ทักษะเลยครับต้องทดลองฝึกดูลองหาตัวเนินบนทางลาดชันดูนะครับในช่วงการฝึกเนี่ยวิธีการเราทำยังไงเราไปเกิดจอดคาอยู่บนทางชันรถเราเป็นเกียร์ธรรมดาแสดงว่าเราต้องใช้ทั้งสองเท้าเท้าซ้ายกดคลัตช์อยู่เท้าขวากดเบรกอยู่เสร็จแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือเราให้ออกตัวได้ง่ายมากขึ้นคือเบรกมือครับเราจอดอยู่บนนั้นบนทางชันเนี่ยในช่วงจังหวะแรกที่เรายังไม่คุ้นเคยกับจังหวะที่ยกเท้าออกจากแป้นเบรกปุ๊บรถมันก็จะไหลถอยหลังแล้วเรายังไม่มีความเร็วในการที่จะยกเท้าจากแป้นเบรกไปกดคันเร่งแล้วก็ผ่อนระยะคลัตช์ให้ตัวรถเนี่ยเริ่มมีกำลังเคลื่อนที่ขึ้นเนินนั้นเร็วพอใช้เบรกมือช่วยเลยครับดึงเบรกมือแรงๆก่อนในจังหวะแรกแล้วค่อยๆ คลายเบรกแอนเบรกนะครับจนคิดว่ารถหยุดสนิทจากน้ำหนักที่เราดึงเบรกมือนั้นนะครับในตอนช่วงที่เราฝึกจากนั้นเนี่ยเข้าสถานการณ์เดิมนะครับใส่เกียร์หนึ่งกดคลัตช์สุดพร้อมที่เหมือนจะออกตัวปล่อยเท้าจากแอนเบรกให้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ว่ามือซ้ายของเราเนี่ยมาผ่อนเบรกมือลงนิดหน่อยในจังหวะที่เราผ่อนเท้าจากแป้นเบรกแล้วไปกดคันเร่งพร้อมกับการถอนตัวเท้าจากแป้นคลัตช์แบบค่อยๆถอนออกแล้วนะครับครับเป็นการฝึกเพื่อที่เราจะจับจังหวะครับถ้าเรายังคาเบรกมือไว้ดึงสุดเนี่ยมันจะมีแรงดึงเอาไว้เราจะยิ่งออกตัวได้ยากเพราะฉะนั้นพอเราเหมือนกับช่วงฝึกมันมีเวลาให้เราสามารถยกเท้าออกจากแป้นเบรกไปแตะคันเร่งด้วยน้ำหนักที่เรารู้จังหวะที่เราจะเริ่มเคลื่อนที่บนทางชันนั้นนะครับแล้วก็คลายตัวเบรกมือให้มันมีน้ำหนักในการดึงเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะครับแรงของตัวรถน้ำหนักที่เรากดคันเร่งมันจะชนะแรงของเบรกมือที่ดึงอยู่จนรถเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วเราค่อยปลดเบรกมือลงแบบนี้อาจจะต้องช่วงแรกๆสมมติว่าถ้าเราฝึกเนี่ยเรากำลังฝึกอยู่อาจจะต้องมีผู้ช่วยครับก็คือคนที่ช่วยควบคุมเบรกมือเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำหลายอย่างเกินไปเพราะเรากำลังทดลองควบคุมการออกตัวบนทางชันนั้นให้คุ้นเคยกับตัวรถอยู่
พอเราคุ้นเคยแล้วบอกว่ายังใช้เบรกมือได้ไหมใช้ได้ครับก็ดึงให้มันแรงดึงอ่อนๆหน่อยนึงหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ดึงเลยเราปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกเลยมันรถมันจะไหลพรวดพอดึงอ่อนๆเนี่ยรถมันจะไหลแบบช้าๆแต่ว่าเรายกเท้าไปกดคันเร่งแล้วก็ปล่อยคัดรถมันเคลื่อนที่ไปแล้วเราค่อยปลดลงครับเบรกมือไฟฟ้าทำได้ไหมฮะเบรกมือไฟฟ้าทำได้ง่ายกว่าเลยครับเหตุผลเพราะว่าเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันอยู่ครับก็คือสมมติว่าจอดคาชันปุ๊บแล้วใช้เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่ผู้ขับใส่เกียร์แล้วก็กดคันเร่งเนี่ยระบบถูกออกแบบมาส่วนใหญ่เบรกมือไฟฟ้ากันคนขับเนี่ยลืมเพราะนั้นถ้าเกิดคนขับใส่เกียร์แล้วกดคันเร่งลงไปตั้งใจออกตัวเบรกมือไฟฟ้าจะปลดให้อัตโนมัติครับมีคุณผู้ฟังที่เป็นมือใหม่หัดขับฝากขอคำแนะนำหน่อยครับใช้ Adaptive Cruise Control ไม่คล่องแต่ยังไม่กล้าใช้บนถนนใหญ่ครับพี่มิตรมีคำแนะนำไหมฮะว่าน้องเขาจะไปลองใช้ที่ตรงไหนดีถ้าแบบนี้เนี่ย Adaptive Cruise Control เนี่ยอย่างแรกเราต้องศึกษาตัวรุ่นแล้วก็ประเภทครับช่วงเวลาเริ่มต้นใช้งานของระบบเราได้ก่อน Adaptive Cruise Control จะมีช่วงเวลาที่บอกว่าคุณต้องขับความเร็วเกิน30นะคุณถึงจะเซตระบบครั้งแรกได้พอเกิน30เซตไว้ที่จะไปที่ความเร็วเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยปกติแล้วในรถแต่ละรุ่นเวลา Adaptive Cruise Control ทำงานจะมีอยู่3แบบ3สเต็ปครับ1คือปิดเลยมันเราจะไม่เห็นอะไรของมันเลย2เราเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะพร้อมใช้งานถ้าเกิดระบบทำงานไฟจะเป็นสีเขียวครับแสดงระบบเริ่มต้นทำงานแล้วมีตัวเลขต่างๆที่เราปรับตั้งไว้กับอีกอันนึงครับเวลาที่เราเปิดปุ๊บระบบยังไม่พร้อมใช้หรือว่ายังไม่ได้ทำงานมันจะมีไฟขึ้นมาแล้วก็เป็นแสงสีส้มสีส้มหรือสีเหลืองแล้วแต่โทนนะครับนั่นก็คือแสดงว่าระบบถูกเปิดอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะใช้ Adaptive Cruise Control เนี่ยมันกลายเป็นว่าปกติเราควบคุมรถคราวนี้รถจะควบคุมตัวเองในบางช่วงเวลาเนี่ยเราจะต้องสังเกตเห็นสัญลักษณ์ว่ามันทำงานหรือไม่ทำงานครับถ้าเกิดเราคิดว่ามันทำงานอยู่แต่ว่ามันเกิดไม่ทำงานเราก็จะยกคันเร่งโดยที่ปล่อยให้ตัวรถพุ่งไปหาคันหน้าปรากฏว่าไฟระบบเป็นสีส้มอยู่นะมันก็จะไม่เบรกให้นะครับ อันนี้อันตราย เริ่มต้นเนี่ยแนะนำอย่างนี้ครับปรึกษาตัวศูนย์บริการหรือผู้แทนจำหน่ายที่จำหน่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีเราเรียกเขาว่าเซลล์แต่ว่าจริงๆแล้วหนึ่งหน้าที่เขาคือที่ปรึกษาการขายเขาเนี่ยจะถูกอบรมมาก่อนที่ตัวรถเนี่ยจะถูกเปิดขายจะถูกฝึกให้ทดลองขับให้รู้จักกับรถคันนั้นๆเพราะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตัวเซลล์หรือที่ปรึกษาการขายสำหรับตัวรถใหม่เนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับการเลือกรถถ้าเราเลือกรถได้แล้วก่อนที่จะออกรถนอกจากไปไลน์ทักขอโปรโมชั่นยาวเหยียดออกมาเนี่ย เราควรพูดคุยให้มั่นใจว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะต้องเป็นที่ปรึกษาการขายที่เขาช่วยดูแลเราต่อด้วยครับเพราะว่าตัวรถรุ่นใหม่ๆมีระบบเยอะๆเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าเกิดเขาเป็นคนที่โอ้พูดจารู้เรื่องแนะนำระบบดีดูแล้วเข้าใจเขาก็จะสามารถตอบคำถามของเราในหลายๆเรื่องได้ตรงบางทีคนที่เชี่ยวชาญชำนาญขับรถมา10ปี20ปีแต่ว่าไม่รู้จักระบบเนี้ยบางทีก็แนะนำเราไม่ได้เหมือนกันครับครับเพราะนั้นเลือกที่ปรึกษาการขายด้วยครับเลือกเซลล์นะฮะเลือกที่ความรู้นะครับแล้วก็จะทำให้อาจจะเป็นการนัดกันครับแล้วกลับไปให้ตัวเซลล์เนี่ยใช้รถเดโมหรือว่าใช้รถเปล่าก็ได้รถเดโมของโชว์รูมก็ได้ครับพาเราทดลองอีกครั้งหนึ่งครับให้เราขับใช่ไหมฮะให้เราให้หรือว่าให้เซลล์ลองก่อนแล้วเราดูแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยสลับไปขับในการทำงานแบบนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าพอเราคุ้นกับการขับรถเองเนี่ยระบบเหล่านี้บางทีเนี่ยมันสามารถปรับตั้งระยะห่างคันหน้าได้ครับครับไกลสุดไกลบางรุ่น3ระดับบางรุ่น5ระดับแล้วแต่ความละเอียดบางทีเราอาจจะไม่ทราบแล้วเผลอตั้งระยะใกล้สุดพอใกล้ๆเนี่ยพอคนที่ทดลองใช้ระบบอันนี้ครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำโดยอัตโนมัติเลยเท้าขวานะครับจะไปจ่อรออยู่ตรงหน้าแป้นเบรกใช่ใช่ไหมคือถ้าไม่เบรกเดี๋ยวฉันจะเบรกเองใช่ใช่ซึ่งบางท
ีไปใกล้เกินครับพอไปใกล้เกินระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยจะทำงานอัตโนมัติก็จริงแต่จะ cancel ทันทีเมื่อผู้ขับเข้ามาแทรกแซงหรือต้องการควบคุมเองถ้าเราไปโดนแป้นเบรกเบาๆนิดนึงเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส้มแล้วบางทีเราพวงท้ายข้างหน้าอยู่เบรกไหมเบรกไหมเบรกไหมเท้าเราอาจจะไปแตะโดนแป้นเบรกนิดเดียวครับเพราะมันเป็นสวิตช์ไฟฟ้าครับแป้นเบรกเนี่ยนะครับของตัวระบบพอสวิตช์เซ็นเซอร์จับได้ว่าคนขับเอาเท้ามาโดนเบรกละไม่ได้ทำงานละเรียบร้อยครับไม่เบรกฮะเพราะมันถูกแคนเซิลพอจะกดเบรกก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมพอจะกดเบรกก็ไม่ทันใช่ครับก็นั้นก็ศึกษาแล้วก็รู้ไฟแสดงสถานะการทำงานของระบบส่วนที่ปรับตั้งได้จะทำให้คุณใช้ระบบพวกนี้ได้สะดวกปลอดภัยครับครับวันนี้หลายความรู้เลยนะครับจากพี่มิตรนะตอบข้อสงสัยของหลายๆท่านเลยนะครับที่อาจจะสงสัยเรื่องของระบบเรื่องของการขับขี่รถยนต์คันใหม่ของท่านเองนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่มิตรให้เวลากับพวกเรา2ช่วงเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่มิตรได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ